ซึ่งก็กลายเป็นประเด็นดราม่าจนได้หลังจากที่รายการดังได้ออกมาประกาศที่มียิ้ววารินเป็นหนึ่งในรายการนั้นท่ามกลางข่าวเฉาพัวพันกรณีที่พิมพ์ก่อนชนกถูกปล่อยคลิปหลุดเรื่องนี้ก็หลายคนก็มองว่าสื่อไม่ควรให้แสงกับบุคคลที่มีข่าวเฉาเหล่านี้เพื่อเรียกเรตติ้งเรียกกระแสให้กับรายการและนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตซึ่งก็คิดไว้แล้วว่าทรงเนี้ยมีงานต่ออย่างแน่นอนขนาดเคสใหญ่กว่านี้ก็ยังดังกันต่อเนื่องเลยสื่อบ้านของเรายุคนี้สนแค่เรตติ้งจริงๆประเทศของเราให้ค่ากับอะไรแบบนี้จริงๆนะครับโอ้ my god ที่ตกใจกว่าก็คือผู้หญิงเม้นชอบเพราะว่าชี้หน้าตาดีไม่ได้จริงแต่อันเนี้ยสงสารผู้หญิงที่โดนซึ่งส่วนตัวก็มองว่าเป็นอะไรที่อุบจริงๆนะเพราะว่าจากกรณีก่อนเราก็ยังคงจะยืนยันว่ายิ้วก็คือตัวต้นเรื่องที่ทำให้เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วนางก็ไม่ควรได้รับแสงอะไรด้วยซ้ำไปแต่รายการก็ยังจะเชิญไปให้แสงให้ค่าอะไรแบบนี้มันยิ่งทำให้สร้างค่านิยมที่ทำให้เหี้ยยังไงก็ได้แสงปิดเบี้ยวอยู่นะเอาดีๆไม่สมควรที่จะนำเอาเทปนี้มาออกอากาศด้วยซ้ำไปเหยื่อยังคงอับอายไม่กล้าออกสื่อกลับเอาอีกฝั่งและก็ช่องกลับเอารายการที่อัดเอาไว้มาออกสื่ออีกมองว่ารายการน่าจะถ่ายเอาไว้นานแล้วก่อนที่จะมีประเด็นพอถึงเทปที่จะออกก็เลยมีเรื่องดราม่าคลิปจึงจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการออกอากาศออกไปจนกว่าเรื่องจะเงียบคนหล่อโลกแม่ก็ใจดีเสมอแหละขนาดเป็นคนจังไรนั่นเนี่ยตัวต้นเรื่องทั้งหมดถ้าเราหน้าตาดีคนในโลกใบนี้จะใจดีกับเราจริงๆถึงแม้ว่าจะเคยทำชั่วมาแต่หน้าตาดีให้อภัยสั้น